ปีใหม่คงจะอยู่ที่บ้านเป็นหลักก่อนนะครับผมจริงๆก็ถ่ายละครจนถึงประมาณเกือบสิ้นปีเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายทีก็ประมาณกลางๆมกราอะไรเงี้ยก็มีเป็นเวลาพักผ่อนของทุกคนนะครับตัวยายาอยากมีไปเปลยบ้างไหมครับว่าน้องอยากไปเที่ยวไหนไปถามน้องดีกว่าน้องน่าจะมีแพลนอยู่แล้วเพราะส่วนมากถ้าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เขาจะกลับบ้านไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปหลังปีใหม่จะมีเห็นภาพครอบครัวไปทานคงทานข้าวแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่โอกาสเหมาะสมด้วยอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้แพลนอะไรกันเลยเพราะว่ายุ่งฝั่งนู้นเลยเหนื่อยยุ่งมากๆให้กำลังใจนะครับถ่ายละครหนักตลอดก็คุยให้กำลังใจตลอดครับผมไม่ได้เจอกันครับปกติอย่างที่บอกไม่ค่อยปกติเท่าไหร่พัก15วันใช่ไหมที่สอบเขาอยู่แล้วครับก็อยากหยุดยาวเลยใช่ครับ